สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับและบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเช่นกันครับวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามีนวัตกรรมดีๆและมีตัวอย่างงานนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ที่ได้ผ่านการสั่งสมองค์ความรู้ในการที่จะนำพัฒนาต่างๆเพื่อให้เกิดงานที่ถูกนำไปใช้นะครับในการที่จะช่วยเหลือทุกๆท่านนะครับในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งเราทุกคนนั้นนะครับทราบไปอย่างดีในภารกิจและความตั้งใจของบุคลากรการแพทย์ทุกท่านนะครับที่มีความตั้งใจที่จะให้เกิดการบริการทางด้านสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับผู้ป่วยทุกท่านนะครับในโอกาสนี้สวทช.ได้จัดทำโครงการต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนพันธกิจต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยผ่านแนวความคิด Open Innovation ที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือนะครับในการพัฒนานวัตกรรมได้ตรงกับปัญหาที่พบมากที่สุดนะครับจากผู้ใช้งานและก็ผู้ทำงานในโรงพยาบาลเช่นโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรหรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า 2P Safety Tech นะครับผ่านกลไกสนับสนุนต่างๆของสวทช.ซึ่งนะครับเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของทุกท่านนะครับได้อย่างมากมายและในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างดีๆนะครับและตัวอย่างที่น่าสนใจของงานนวัตกรรมดังกล่าวนะครับผ่านการใช้งานที่ได้มีการผ่านการใช้งานจริงนะครับในโรงพยาบาลจำนวน3รายครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณพงษ์ชัยเพชรสังหารผู้ก่อตั้งไดเอทเอเชียผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านถัดไปครับคุณสรยุทธ์อังคณานุกิจผู้บริหารบริษัทอันนายจำกัดผู้พัฒนานวัตกรรมการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยในสวัสดีครับครับท่านสุดท้ายครับคุณคงพันธ์ชมารัตน์ผู้บริหารบริษัทอาร์ติคูลัสจำกัดผู้พัฒนานวัตกรรมติดตามบริวารครับผู้พัฒนานวัตกรรมติดตามบริหารเวนเปลสวัสดีต้อนรับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางสวทช.แล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันนะครับในต่างๆหลายๆโอกาสที่ผ่านมาครับครับถ้าก่อนอื่นเลยนะครับผมอาจจะขอสอบถามทางวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับอาจจะช่วยเล่าเกี่ยวกับที่มาของนวัตกรรมของเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีแนวคิดแล้วก็เกิดมาจากอะไรนะครับครับอาจจะเริ่มจากคุณพงษ์ชัยก่อนครับครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านบุคลากรทางการแพทย์นะครับทั้งแพทย์พยาบาลนะครับนักกำหนดอาหารเภสัชท่านต่างๆรวมถึงท่านผู้บริหารสถานพยาบาลนะครับก็ผมพงษ์ชัยเพชรสังหารนะครับจากบริษัท Precision Diets นะครับเราทำระบบบริหารจัดการข้อมูลนะครับของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของที่มานวัตกรรมนะครับเราพบว่าปัจจุบันนะคนป่วยเป็นโรค NCD มากขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าประมาณ1ใน3ของผู้ป่วยที่เข้าในผู้ป่วยนอกของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับปีหนึ่งประมาณสัก79ล้านครั้งนะครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD นะครับเช่นเรารู้จักกันเนี่ยก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผ่านมาถามว่าทำไมเราถึงมาทำนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็เกิดจากแรงบันดาลใจ2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือครอบครัวตัวเองนะครับก็คือคุณตาคุณลุงแล้วก็คุณอาเนี่ยเป็นเบาหวานนะครับส่วนคุณแม่เนี่ยก็เป็นโรคไตก็คือไม่ติดต่อเรื้อรังเหมือนกันเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นโรคประมาณนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เป็นแบ็คกราวด์ทางด้านไอทีเราก็คิดว่าทำยังไงให้นำInformation Technologyเนี่ยมาช่วยให้ผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพในการดูแลมากขึ้นป้องกันก่อนจะเกิดโรคนี่เป็นแรงบันดาลใจที่1 นะครับส่วนแรงบันดาลใจที่2เนี่ยภรรยาผมเป็นอายุรแพทย์นะครับที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนวันนึงเนี่ยแกก็ต้องดูคนไข้เยอะมากเลยนะครับซึ่งก็จะมาจาก NCD เนี่ยแหละครับเราคิดว่าเราจะมีนวัตกรรมยังไงมั้ยที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ที่บ้านสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลนะครับทำยังไงให้เป็นระบบอัตโนมัติคุณหมออยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถดูแลคนไข้ได้โดยคนไข้ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดแพลตฟอร์มของตัว Diet.Asia ซึ่งใช้สำหรับในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและก็ของเอกชนครับผม
ครับขอบคุณมากครับคือจริงๆแล้วโรคเบาหวานนี่ก็เป็นโรคที่มีผู้ป่วยประสบภัยประสบเกี่ยวกับปัญหาเยอะเหมือนกันนะก็น่าจะได้ประโยชน์ครับคุณครับผมครับอันดับต่อไปอาจจะขอเรียนขอเชิญคุณสรยุทธนะครับมีแนวคิดแล้วก็ในนวัตกรรมของทางคุณสรยุทธนี่เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ด้วยประสบการณ์นะครับของบริษัทผมเองที่ชื่อว่าบริษัทอันนายนะครับเราเองเราทำซอฟต์แวร์มามากมายและหลากหลายเราอยู่มา17ปีแล้วนะครับเราอยู่ในสายนี้มาตลอดคำว่าที่มาของนวัตกรรมเนี่ยมันไม่ยากเลยครับถ้าเราเดินไปที่ไหนก็ตามที่นั่นส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในแทบจะทุกอุตสาหกรรมครับการนำไอทีนำดิจิทัลเข้าไปช่วยเนี่ยมันช่วยได้หมดครับยกระดับได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือแม้แต่การทำให้มันพัฒนามากขึ้นแต่ถ้าเกิดเดินลงไปโรงพยาบาลนี่แหละครับในนั้นมันมีปัญหาของปัญหาอยู่อีกซ้อนกันอยู่สองสามชั้นเลยนะครับเข้าไปปุ๊บถ้าจะเจอปัญหาก่อนเลยในความลุงลังของตัวบุคลากรที่แบบยุ่งไหมกูยุ่งมากเลยเนี่ยทำไม่ทันแล้วเว้ยทำไม่ทันแล้วเว้ยอะไรแบบนี้นะครับเข้าไปท่านก็จะเจออยู่ที่ว่าท่านจะหยิบจับตรงไหนมาพัฒนาและปรับปรุงมากกว่าที่มาของเราก็เกิดจากการที่เรามีโอกาสครับที่ทางสวทช.เนี่ยให้โอกาสเราได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ท่านก็มีquirementมีปัญหาอยู่แล้วก็มาคุยกันพอเราคุยกันเสร็จเรารู้ทันทีว่าด้วยเทคโนโลยีหรือว่าความสามารถทักษะที่เรามีเนี่ยมันสามารถจัดการให้เขาได้แต่หัวใจสำคัญคือต้องทำให้มันตอบโจทย์ก็จริงนะไปลดงานไม่ได้เพิ่มภาระแล้วสิ่งนั้นนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของวัตกรรมที่เมื่อกี้บอกนะครับส่วนของเราเนี่ยที่เราทำตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวเกี่ยวกับการจัดการบริหารยาในวอร์ดเรียกว่าพอมีผู้ป่วยมาแอดมิดนะครับพะงาบอยู่ก็แล้วแต่นะฮะเราก็เฮ้ยสั่งยามาแล้วก็ต้องมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาสั่งยาปุ๊บเนี่ยเวลาจะต้องให้ยาแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันคนนี้ต้องให้ตอน3โมงคนนั้น 3:15 แล้วแต่แล้วความที่มันเยอะอย่าลืมนะคนป่วยเยอะบุคลากรน้อยเสมอมันเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวไว้ NCD ช่วยได้ใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บนี่แหละครับมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตัวโปรแกรมของเราก็จะเป็นนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยลดข้อผิดพลาดตรงนี้ครับทำให้การให้ยาและการดูแลผู้ป่วยแม่นยำมากขึ้นครับครับผมเข้าใจว่าเป็นระบบที่ช่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยในโดยเฉพาะใช่ไหมครับซึ่งอาจจะมีการเห็นปัญหาในช่วงแรกนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับแล้วคุณคงพันธ์ล่ะครับจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับในส่วนของการต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าปกติบริษัทเนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่อง IoT นะครับแล้วก็ทำพวก device มีระบบ AI นะครับช่วยจัดการผู้อุปกรณ์นะครับคราวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดท่านเคยนอนโรงพยาบาลอย่างตัวผมเนี่ยผมบอกเรื่องประสบการณ์ตรงนะครับเพราะมีครั้งนึงเนี่ยผมต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็นอนอยู่ระหว่างที่ออกจากห้อง ER นะครับแล้วได้ยินเสียงพนักงานก็คุยกันนะครับทะเลาะกันว่าเอ๊ะทำไมเตียงที่มารับผมไม่มาเราก็จะเห็นคนเบลมกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเตียงไม่มีมั่งพนักงานไม่มาแล้วก็จะมีการโทษพนักงานแผนกนี้ลอง imagine สิครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วได้ยินพนักงานที่เขาคุยกันที่จะมารับคุณแต่เขาไม่รู้ว่าเตียงอยู่ที่ไหนคนมารับไม่มีหาไม่เจอแล้วคุณก็นอนอยู่เนี่ยครับมันจะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวเจอกับตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยพอได้มีโอกาสคุยกับทางสวทช.นะครับก็ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นตรงกับชีวิตที่ผมเจอพอดีผมก็เลยไม่เขาเรียกไม่รีรอนะครับที่จะเข้ามาขอมีส่วนร่วมในการจัดการนะครับพอดีผมมีสไลด์นิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกทุกที่เป็นแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าหลายที่เองเนี่ยการจัดการก็ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมนะครับใช้สมุดจดแชร์อะไรลองคิดภาพว่าโรงพยาบาลที่มีพนักงานจำนวนมากมีหมอจำนวนมากมีคนไข้เยอะมากเนี่ยการจัดการโดยใช้กระดาษเนี่ยรับรองครับมันมีความผิดพลาดมีความล่าช้าไม่สามารถเช็คได้อันนี้ก็เช่นกันโรงพยาบาลที่เราไปคุยด้วยคือโรงพยาบาลสกลนครเนี่ยเราพบว่ามีปัญหาที่เหมือนกับทุกโรงพยาบาลครับเช่นเตียงมารับผู้ป่วยอยู่ที่ไหนนะครับมีเตียงแล้วคนเข็นอยู่ที่ไหนนะครับเอาของไปส่งถูกที่หรือเปล่ารับคนไข้ถูกคนหรือเปล่าส่งถูกหวอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันดิจิทัลนะครับก็คืออยู่บนระบบให้หมดนะครับก็หลักง่ายๆครับคือทำไงให้ผู้จองนะครับก็คือคนที่ต้องการใช้เนี่ยสามารถสื่อสารให้กับผู้ที่จัดการแล้วก็ให้ผู้ที่รับการบริการอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยทุกคนอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันหมดทำให้โฟล์แต่ต้นจนจบเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มเรานะครับอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์ IoT นะครับที่เราติดกับอุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับเราก็เริ่มจากเฟสแรกก่อนก็คือที่เตียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานนะครับมีตัวรับสัญญาเพื่อเช็คว่าอุปกรณ์ที่ไหนฉะนั้นณเวลาใดเวลาหนึ่งเดี๋ยวจะทราบทันทีว่าคนอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดคนนี้เดินทางไปส่งผู้ป่วยที่ตึกหนึ่งปรากฏว่าเอ๊ะทำไมออกจากพื้นที่ไประบบก็จะทราบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะจองผ่านระบบได้หมดนะครับจะไม่มีอาการที่ว่าผมไม่ว่างผมรับงานอยู่ทุกอย่างเช็คได้หมดนะครับที่วอร์ดก็จะทราบได้ว่าปริมาณงานที่เข้ามาเนี่ยมาเมื่อไหร่นะครับผู้ป่วยมาถึงวอร์ดจะทราบล่วงหน้าอาจจะมีคนมานะไม่ใช่มาถึงมีมาไปส่งถึงวอร์ดแล้วไม่มีคนรับนะครับ
อันนี้ก็เป็นรูปแบบของการจองนะครับครับผมก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ก็ใช้ไลน์ในการเตือนเช่นสมมติว่ามีคนจองให้พนักงานไปรับผู้ป่วยก็จะทราบผ่านมือถือนะครับใช้ไลน์แอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะรับงานสแกน QR ที่จุดรับงานแล้วก็ไปส่งที่จุดปลายทางนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยดิจิทัลหมดทำให้ข้อมูลมันถูกต้องนะครับก็เป็นคร่าวๆของระบบขอบคุณครับก็ทำให้การจัดการบริหารเวรเปลนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของ 2P ด้วยเช่นกันใช่ครับซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นโจทย์ที่ทางโรงพยาบาลมีแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกันก็อันนี้ก็เป็นทีมงานที่ทำงานร่วมกันนะครับครับครับเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสขยายผลอีกในอนาคตนะครับในเดือนนี้ครับก็อาจจะพอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับทุกท่านพอดีเรามีคอนเซปต์เกี่ยวกับพวก Open Innovation ที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะให้โอกาสกับหลายๆหน่วยงานหรือว่าอาจจะเป็นวิทยากรนักนวัตกรแล้วก็บุคลากรการแพทย์เนี่ยได้เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับอาจจะแล้วก็มีส่วนร่วมจากสวทช.ด้วยนะครับอาจจะพอเล่าเกี่ยวกับการร่วมงานกับทางของสวทช.หรือว่าในส่วนของกลไกที่ทางสวทช.หรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนอย่างไรบ้างครับครับอาจารย์คุณพงษ์ชัยก่อนเช่นกันครับครับผมต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสวทช.นะครับแล้วก็ทางกระทรวงอว.รวมถึงหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลนะครับก็สวทช.เนี่ยได้สนับสนุนทางผู้ประกอบการเนี่ยในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือเรื่องของการประสานงานความร่วมมือระหว่างทางสตาร์ทอัพหรือทางผู้ประกอบการกับทางหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะผู้ใช้บริการนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ประสบปัญหาในการเข้าถึงสถานประกอบการสถานภาครัฐเนี่ยครับหรือว่าองค์กรต่างๆเพราะว่าเราก็เป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆนะครับสวทช.เนี่ยมีเครือข่ายของทั้งนักวิจัยของทั้งอาจารย์ของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยเข้าถึงเครือข่ายเหล่านั้นแล้วก็ขยายตลาดได้กว้างขึ้นนี่เป็นส่วนที่1 นะครับส่วนที่2ก็คือสวทช.เนี่ยประกอบด้วยหน่วยงานย่อยภายในหลายหน่วยงานเช่นไบโอเทคเน็กเทคนะครับเอ็มเทคก็ตามนะครับรวมถึงองค์กรต่างๆที่อยู่ในสวทช.เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเรื่องของนวัตกรรมจากนิ่งสู่ห้างนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะไปดูว่านวัตกรรมไหนที่สวทช.เนี่ยมีการวิเคราะห์วิจัยออกมานะครับแล้วก็ทำเป็นโปรโตไทป์ต้นแบบมันสามารถที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปดูแล้วก็เลือกดูเลือกปรับนะครับเอามาเป็นเบสหรือเป็นคอเทคโนโลยีหลักของเราในการขยายได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสุดท้ายที่ได้รับการสนับสนุนก็คือเป็นเครือข่ายด้านการตลาดครับผมเช่นเรื่องของการเดินทางไปออกงานในต่างประเทศนะครับเดินทางไปเรื่องของการขยายยังส่วนภูมิภาคนะครับหลักๆเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยก็คือมีทั้งด้านวิชาการและด้านการขยายตลาดครับผมครับขอบคุณครับคุณสรยุทธและคุณคงพันธ์มีอะไรเสริมไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทำงานของเราผมขออนุญาตนิดนึงสำหรับฝั่งสวทช.นะครับก็คือสิ่งที่ผมได้เต็มๆก่อนเลยขั้นแรกเนี่ยก็คือเรื่องขององค์ความรู้ครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าองค์ความรู้เนี่ยแน่นอนครับไอ้เรื่องของเทคนิคเนี่ยเราพอมีอยู่แล้วแล้วสวทช.ก็เติมให้อันนี้ดีมากแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นครับสวทช.เองมองในมุมของการที่ว่าส่วนของพวกเทคหรือเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเขารู้เรื่องเทคโนโลยีในการเขียนโปรแกรมทำนู่นทำนี่เป็นแต่ในเรื่องของแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างครั้งนี้เลยก็คือเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยเราไม่มีตรงนี้สวทช.ช่วยเชื่อมโยงให้ซึ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นมากขึ้นแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่ตรงใจกับผู้ใช้งานได้มากขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับคุณคงพันธ์ล่ะครับก็ผมว่าสองท่านก็พูดไปค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าผมอยากเสริมอีกสองข้อคือผมว่าสิ่งที่สวทช.ช่วยมากก็คือการหาโจทย์ให้เรานะครับคือเราเป็นนักคิดนักทำบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีโจทย์เราก็ทำไปเรื่อยนะครับผมว่าการที่เรามีโจทย์ที่ชัดนะปัญหาที่มันใช่เนี่ยมันทำให้เราโฟกัสได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมออกมาได้นะครับและส่วนที่สองคือในเรื่องของการสนับสนุนด้านทรัพยากรเรื่องเงินทุนเพราะว่าทางเราเองก็มีได้รับโอกาสจาก ITAP นะครับในการที่จะมาช่วยในเรื่องของเงินทุนเพื่อทำให้เขาเรียกว่าอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีของโรงพยาบาลมันมีน้อยลงเพราะว่า ITAP ก็จะมาช่วยเหลือในบางส่วนนะครับครับขอบคุณมากครับครับเมื่อกี้เท่าที่ได้ฟังนะครับจากหลายๆท่านก็ให้แนวคิดในมุมที่ว่าการร่วมมืออาจจะเราสามารถที่จะได้ทำงานร่วมกับคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างใกล้ชิดนะครับทำให้เราสามารถที่จะทราบถึงปัญหาแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อเนี่ยอาจจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าตัวนวัตกรรมที่เราพัฒนาอาจจะตอนนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยี
ทางด้าน IT หรือว่าดิจิตอลต่างๆที่หลายท่านเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยการที่ได้เข้ามาร่วมงานกับทางของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยฮะจะทำให้การพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะมีจุดเด่นแล้วก็มีตรงจุดนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะครับได้มากขึ้นอันนี้อาจจะพอแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับผมก็ในส่วนของเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับก็อย่างที่ได้นำเรียนคือว่าแม้ว่าผมจะเป็นIT base แล้วก็มีภรรยาเป็นอายุรแพทย์แล้วก็มีทีมนักกำหนดอาหารมีอะไรเงี้ยครับเราก็ทำตัวโปรโตไทป์มานะครับแล้วเราก็ลอนช์ออกสู่ตลาดก็สำหรับตัวดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะเนี่ยก็ยอดใช้ก็ประมาณสัก 2-3 หมื่นคนที่เป็นผู้ป่วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราลองเอาไปร่วมมือกับโรงพยาบาลจริงๆนะครับอันนี้คือเราคิดจากทางด้าน IT แล้วก็คิดจากในฝั่งของoutside in ครับพอเราไปดูในโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยอย่างที่ท่านวิทยากรได้แจ้งว่าวันๆนึงเขาก็วุ่นวายกับชีวิตเขาอยู่แล้วนะครับเอ๊ะจะมีอะไรมาเติมก็จะโดนมาสั่งให้ทำนู่นทำนี่อะไรอีกไหมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์คนไข้แต่มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์บุคลากรสาธารณสุขครับการที่เราได้มีโอกาสไปร่วมเหมือนกับโคเดเวลอปปรับปรุงตัวโปรโตไทป์ให้มันขยายบริการแล้วก็เข้าถึงเพนพอยต์ของทั้งฝั่งของคนไข้แล้วก็ฝั่งของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยมันทำให้เราปิดแกลได้หลายๆส่วนนะครับเช่นเราออกแบบบางอย่างให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นเช่นเรื่องของการเตือนเรื่องยาเตือนเรื่องระดับน้ำตาลเตือนเรื่องระดับความดันให้มันเป็นอัตโนมัติเตือนคิวเตือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจากเดิมเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์ใช้คุยอะไรกันแล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นอัตโนมัติหรือในเรื่องของการเดินทางครับผมก็คือว่าคนไข้เนี่ยปกติถ้าเป็นคนไข้เบาหวานตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็จะต้องไปพบหมอเยอะแยะเลยทั้งหมอสูมาเรื่องฝากครรภ์หมอเบาหวานที่ดูแลเรื่องเบาหวานโดยเฉพาะเนี่ยครับผมเขาก็เปลี่ยนใหม่ก็คือว่าพบหมอสูฝากครรภ์แล้วก็ในส่วนของหมอเบาหวานเนี่ยก็ติดตามผ่านตัวระบบนะครับคนไข้เจาะเลือดที่บ้านส่งข้อมูลมาการที่ทำให้เราร่วมมือกับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับโดยที่โรงพยาบาลก็ขาดแคลนในเรื่องของด้าน IT เนี่ยเราไปช่วยเนี่ยก็คือว่า1ก็คือทำให้งานเขามีผลสำเร็จมากขึ้นโรงพยาบาลก็ได้ผลงานเราก็ได้รู้จริงๆแล้วว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์ฝั่งโรงพยาบาลนะครับการร่วมมือกันเนี่ยทำให้มีผลประโยชน์ทั้งฝั่งโรงพยาบาลเองแล้วก็ฝั่งผู้พัฒนาแล้วก็ฝั่งของคนไข้นะครับทั้งหมดมีประโยชน์ด้วยกันผมดีเลยครับผมแล้วส่วนของคุณสรยุทธ์ล่ะครับครับผมก็การเข้าไปร่วมงานกับทางโรงพยาบาลนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดภาษาง่ายๆคือเราไปถึงหน้างานครับการไปถึงหน้างานเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาที่หน้างานแน่นอนไอ้ตอนคุยกันเอกสารเนี่ยมันคือเรื่องนึงบนโต๊ะบนที่ประชุมเนี่ยมันคือประเด็นนึงแล้วเราพอเข้าใจเขาระดับนึงแล้วครับแต่พอไปหน้างานครับโอ้โหไอ้ลุงตรงนังครับลุงรังสุดๆมันเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆก่อนเลยครับโรงพยาบาลมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เยอะแยะมากมายจะไม่มีบุคลากรด้านไอทีหรอไม่ใช่มีครับแต่ที่มีอยู่เอาไม่ทันแล้วครับต้องใช้คำว่าเอาไม่ทันแล้วนะครับเขามีความรู้ความสามารถมีทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วซัพพอร์ตคอมพิวเตอร์ทุกอย่างทำได้หมดนะครับแล้วก็เข้าใจตัวปัญหาที่หน้างานอย่างแท้จริงมากกว่าเราซะอีกเพราะเขาคือคนที่นั่นแต่บางครั้งไอคนข้างนอกอย่างเราเข้าไปเนี่ยเรามีมุมมองเรามีเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งมันอาจจะเหมาะแล้วก็สามารถจะนำเสนอแล้วพอเราทำด้วยกันปุ๊บเนี่ยตรงนี้แหละครับความร่วมมือที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีมากเลยตรงที่ว่าเขาก็บอกสิ่งที่เขาอยากได้เราก็บอกว่าเรามีตรงนี้เขาก็ช่วยกันปรับช่วยกันจูนแล้วพอทำงานจริงเนี่ยนะครับถือว่าได้ประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างได้สิ่งที่แบบทุกคนอยากต้องการไงต้องการพร้อมกันได้แต่ว่าเจออยู่เรื่องนึงเหมือนเดิมครับบุคลากรที่นั่นมีอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงว่าไม่เพียงพอเนาะอาจจะเรียกว่าด้วยความที่ว่าเนื้องานมันเยอะจริงๆครับบางทีอาจจะทำให้ติดขัดตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่เราเห็นภาพปัญหานี้อยู่ซึ่งเราก็ยินดีจะช่วยว่าตรงไหนถ้าเราถมให้เขาได้เราทำตรงไหนเพิ่มเติมให้เขาได้นี่อันนี้เรายินดีนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาครับครับผมครับคุณพันละครับครับคือจากที่ร่วมงานกับทางโรงพยาบาลนะครับและทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสิ่งที่ผมเจอคือบุคลากรเนี่ยเป็นคนน่ารักมากนะครับทางสายนี้เห็นด้วยครับจริงก็ทำมาหลายสายนะครับครับก็ติดใจถูกใจสายนี้มากนะครับครับเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เก่งนะครับที่สำคัญคือตัดสินใจค่อนข้างเร็วผมเข้าใจว่าการทำงานเนี่ยขึ้นอยู่กับชีวิตคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการเรียกว่ากักหันดีเลยไปเรื่อยจะไม่มีนะครับประฝังสาธารณสุขนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองหลังจากที่เข้าไปร่วมงานโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งผมเจอคืองานเขายิ่งใหญ่มากนะครับเขาเรียกว่าเขาอยู่กับชีวิตคนนะครับไม่สามารถรออะไรได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปสามารถดึงเขาเรียกว่า noise หรือว่า distraction ออกจากเขาในการที่จะช่วยเหลือชีวิตคนได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำนะครับบางครั้งเนี่ยปัญหาที่
ที่ทางบุคลากรคิดว่ามันเป็นปัญหาที่คิดไม่ได้คิดไม่ยากคิดไม่ออกยากจริงๆอ่ะเป็นว่าท่านไม่มีเวลาคิดมากกว่าทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราเข้าไปช่วยเขาได้นะครับโดยการที่เราเอาความรู้ของเรานี่แหละไปทำในสิ่งที่เราทำได้ดีนะครับทำให้เขามีเวลากับคนไข้มากขึ้นนะครับครับผมคือเข้าใจว่าในนวัตกรรมทั้ง3อันเนี้ยได้มีการนำมาใช้จริงแล้วแล้วก็implement ในโรงพยาบาลแล้วด้วยนะครับระดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็คิดว่าที่ทั้ง3ท่านเล่าเนี่ยคือน่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายพอจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าสิ่งที่นำมาทดลองอาจจะอยู่ในเฟสทดลองใช้แล้วหรือว่าได้มีการ adopt ใช้แล้วเนี่ยอันนี้เกิดเป็น impact หรือว่ามีเกิดเป็นเรื่องของประโยชน์อย่างไรบ้างครับครับผมก็ส่วนของผมเนี่ยเรื่องดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้ดิจิตอลเนี่ยนะครับเราดำเนินการมานี่ก็เป็นระยะเวลาได้ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับเฟสแรกที่เราดำเนินการเนี่ยเราเป็นในลักษณะของการที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยส่งข้อมูลจากที่บ้านครับเช่นน้ำตาลอาหารความดันอะไรต่างๆแล้วก็มีนักกำหนดอาหารมีแพทย์อยู่โรงพยาบาลเนี่ยคอยช่วยมอนิเตอร์ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลในระยะแรกที่เราดำเนินการเนี่ยเราก็ช่วยลดเรื่องของความเสี่ยงทางด้านเบาหวานนะครับแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้แล้วก็มีผลประมาณสัก11โรงพยาบาล500กว่าคนนะครับแล้วก็พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นประมาณเดียวกันกับเรื่องของยานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราก็จะมีผลที่ออกมาทีนี้เนี่ยในส่วนระยะถัดไปที่ไปอยู่ในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของการขยายผลแล้วครับเราได้โมเดลที่ชัดเจนว่าการร่วมมือกับโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเราจะออกไปจะเป็นลักษณะประมาณไหนตอนนี้เราก็เลยมีนวัตกรรมใหม่เรียกว่าเป็นศูนย์เทเลเฮลท์เซ็นเตอร์นะครับคือเราไปก่อสร้างหมอเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือไม้เครื่องมือตามเกิดนะครับใช้คอมใช้อะไรเราไปทำห้องให้เลยนะครับก็คือมีฝ้ามีระบบเก็บเสียงมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคุณหมอสามารถใช้เทเลเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลเนี่ยในการที่จะดูแลคนไข้ทั้งจังหวัดได้อันนี้เราเริ่มที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำลังจะเสร็จในเดือนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือเราพบว่าพอเราไปลงพื้นที่จริงนะครับเราชินกันอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าพอเราไปลงต่างจังหวัดเราลงบนดอยก็มี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเราพบว่าคนไข้ไม่มีอินเทอร์เน็ตคนไข้โหลดแอปยังโหลดไม่เป็นเลยครับผมเราคิดว่าเราจะทำยังไงทีนี้ก็เลยปรับใหม่ว่าโมเดลของคนไข้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราทำเป็นเรื่องของเรียกว่าเทเลเฮลท์พอร์ตคือเราทำเป็นศูนย์ขึ้นมานะครับเป็นนึกภาพเหมือนตู้โทรศัพท์แต่เป็นตู้โทรศัพท์อัจฉริยะนะครับคนไข้เข้าไปเนี่ยมีระบบวัดความดันวัดน้ำตาลวัดอะไรแล้วก็รีพอร์ตเข้าไปสู่เทเลเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลได้เลยตรงนี้ก็กำลังจะล้อนใน Q2 ปีนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เราต่อยอดจากสิ่งที่สวทช.เคยสนับสนุนมาเข้าสู่ตัวเฟสใหม่ของเราในการที่จะกระจายไปยังโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้นครับผมดีเลยนะครับก็มีการอาจจะตั้งต้นแล้วเราเริ่มเห็นปัญหาแล้วจากไพลอตโครงการไพลอตต่างๆแล้วเราก็ขยายผลอาจจะมองเป็นเรื่องของออฟไลน์เพิ่มขึ้นด้วยเพื่อให้เกิดการใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นใช่ครับผมครับในส่วนของคุณสุริยะครับครับผมก็สำหรับตัวแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมที่เราคิดแล้วก็ทำลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตอนคิดทีแรกเนี่ยมันดูโฟลว์ดีไปหมดเลยซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาครับของการทำซอฟต์แวร์ทุกคนทราบอยู่แล้วไอ้ตอนคุยกันยิ้มหวานทุกคนนะครับอินพิเมนต์นี่หน้ามืดเลยฮะนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีจุดติดขัดสะดุดระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็ตามหรือแม้แต่เรื่องของบุคลากรที่ณนาทีนั้นสมมติคนไข้กำลังชักกระเดวกระเดวคงไม่มาจับมือถือแล้วครับนะฮะมันก็เลยมีข้อที่มันติดขัดอยู่บ้างเป็นเรื่องกระบวนการการทำงานแต่ถามว่าโดยส่วนตัวแล้วมองยังไงผมมองว่าดีเพราะจากที่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีอะไร alert และ monitor เห็นว่ามันเคยมีข้อมูลเหล่านั้นอยู่มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่และมันเกิด human error มากมายครับอันนี้น่ากลัวมากมันเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะแต่ณสถานการณ์หน้างานตอนนั้นเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาไงพอดีวอร์ดที่ผมไปทดสอบเป็น ICU ไงก็พร้อมทุกเมื่อครับครับผมพร้อมจะทำงานหรือพร้อมจะอะไรผมก็ไม่ทราบเนาะพร้อมทุกเมื่อประเด็นก็คือว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นประเด็นปัญหาเราก็ค่อยปรับแก้แล้วก็น่ารักครับได้จูนได้ช่วยกันและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงนอกจากการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งบอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดจากความที่แบบไม่ทันจริงๆมันเพิ่มอีกอย่างนึงครับมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือมันเห็นชัดเห็นง่ายแล้วก็เห็นเร็วเพราะเมื่อก่อนมันอยู่ในกระดาษไงมันไม่มีอะไรเลยว่าถึงเวลากินยาแล้วจ้าอันนี้มันขึ้นหน้าจอเลยครับขึ้นอย่างเดียวไม่พอมันเด้งถึงแล้วมันร้องอึดอัดกินไม่กินใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรเงี้ยกระพงกระพริบครับ
เรื่องง่ายๆครับมองว่าเป็นคำว่า visual light control มองเห็นได้ชัดจากหน้าจอซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยจะมองเลยได้เห็นภาพรวมทั้งหมดไม่สามารถประมาณนี้ครับก็ดีครับได้ในสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ดีมากๆดีแล้วครับก็น่าจะช่วยเหลือในเรื่องของการลด error ต่างๆด้วยนะครับในจากประสบจากทั้งงานที่ได้นำมาทดลองในโรงพยาบาลครับใช่ครับครับส่วนของคุณคงพันธ์ล่ะครับผมว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเราทำทุกอย่างให้มันมี visibility ขึ้นมานะครับจากเดิมที่อยู่ในกระดาษเนี่ยแล้วเวลาที่เราจะดูอะไรมันไม่สามารถเห็นภาพรวมได้นะครับไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่า manage data ในรูปแบบต่างๆที่เราอยากจะดูได้ครับดูย้อนหลังก็ลำบากดูเทรนด์ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเมื่อที่เราลองรันอยู่ในช่วงไพลอตตอนนี้นะครับก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเราเริ่มมี data เข้ามาครับเราสามารถที่จะเอา data เข้ามา manage เรื่องง่ายๆเช่นการดูปริมาณงานที่ให้พนักงานทำงานมีคนทำงานมากไปหรือเปล่าหรือน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าบางท่านเดินไกลไปหรือเปล่าจำนวนงานอาจจะน้อยแต่ว่าแต่ละที่ไปไกลมากอย่างเงี้ยจากเดิมที่เราอาจจะใช้เขาเรียกว่าการสวิลลิ่งในการดูว่าใครทำงานอะไรตอนนี้เราก็มีข้อมูลที่ชัดขึ้นครับครับดีเลยครับงั้นก็จริงๆได้ประโยชน์แล้วก็เห็นเรื่องของ impact ที่เกิดขึ้นมากมายเลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ได้ให้กำลังใจกับทั้งนวัตกรแล้วก็เรื่องของบุคลากรการแพทย์ด้วยที่อยากจะปรับตัวอาจจะมองในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางดิจิตอลมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้พอจะแชร์แนวคิดได้ไหมครับสมมติว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยฟังดูแล้วเอ๊ะจริงๆอยากจะเริ่มจากดิจิตอลอยากจะมาใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีมากขึ้นแต่จริงๆบางทีถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเทรนนิ่งของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับทางเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีมากนักเนี่ยฮะสมมติว่าถ้าสมมติว่าทั้งหลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยแนะนำว่าคุณเขาควรจะเริ่มอย่างไรหรือว่าอาจจะในมุมมองของนวัตกรด้วยหรือว่าในฝั่งเทคที่จะเข้ามาทำงานกับทางฝั่งของโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราควรจะเริ่มอย่างไรหรือว่าควรจะมีแนวคิดในการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับครับผมก็สำหรับเอาด้านฝั่งเทคก่อนนะครับฝั่งเทคเนี่ยก็ในส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าเราคงจะต้องจับpain point ที่ชัดเจนว่าเราเทคฝั่งเทคเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรหรือเราอยากจะทำในจุดไหนของโรงพยาบาลหรือว่าในองค์ในภาพรวมของสาธารณสุขซึ่งผมจับในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ดีขึ้นนะครับผ่านตัวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นฝั่งเทคที่อยากให้ลองจับให้ชัดว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรคือเราควรจะโฟกัสปัญหาระดับหนึ่งด้วยใช่ครับแล้วฝั่งเทคนะครับส่วนฝั่งโรงพยาบาลเนี่ยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นนะครับมีเรื่องไทยแลนด์ 4.0 มีเรื่องดิจิตอลมีเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของภาพลักษณ์หรือเรื่องของการโอเพ่นไมด์การเปิดใจให้กว้างเนี่ยทั้งระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการเนี่ยคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะเปิดกว้างและในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของโรงพยาบาลที่จะเริ่มทำนวัตกรรมเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจะต้องดูว่านวัตกรรมนั้นที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับอยากที่จะลดภาระตัวเองหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็คืออย่ากลัวครับอย่ากลัวว่าจะติดต่อกับเราทั้ง3ท่านหรือมีเรื่องของการติดต่อผ่านสวทช.ก็ได้นะครับตรงนี้มีเครือข่ายหรือติดต่อทาง HA ก็ได้นะครับทางสรพ.นะครับท่านก็มีเครือข่ายที่จะช่วยนั่นนะครับเพราะแค่คิดว่าอยากจะทำอะไรเพื่อผู้ป่วยให้ดีขึ้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็ติดต่อมาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกันเยอะใช่ครับเรามีคนที่จะคอยช่วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องเงินทองนะครับคืออย่าคิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องจ่ายเงินนู่นนี่หรือว่าไอ้โรงพยาบาลเนี่ยขาดทุนตัวแดงกันเงินก็ยังไม่มีจ่ายอะไรเงี้ยจะจ่ายพวกนี้ได้ยังไงไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในการสนับสนุนบางส่วนจากทางภาครัฐทั้งสวทช.เองอย่างคุณพี่พูดถึงเรื่อง iTap นะครับแล้วก็ทางองค์กรต่างๆอย่างภายใต้กระทรวงอวอย่างเช่นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งก็สนับสนุนทางบริษัทด้วยนะครับก็เห็นว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยผลักดันให้นวัตกรรมเนี่ยเข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาในโรงพยาบาลหรือในวงการสาธารณสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรียกว่าเรื่องเปิดใจนะครับอย่ากลัวแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะครับขอให้ประสานติดต่อมาแล้วก็ทางเครือข่ายของสวทช.หรือกระทรวงอวเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยทุกท่านในการที่จะดำเนินการนะครับผมครับคุณสริฝากอะไรบ้างครับผมฝากเลยครับมีฝากเยอะเลยครับเดี๋ยวถอนด้วยยินดีเลยครับก็อย่างนี้ครับถ้าพี่ป่วยพี่ไม่สบายเป็นหวัดนิดหน่อยพี่กินยาอยู่ที่บ้านได้ครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าพี่ต้องผ่าตัดอ่ะพี่เชื่อผมเถอะพี่ต้องไปโรงพยาบาลผมเองผมเคยผ่านการผ่าตัดใหญ่มาแล้วครับ50ชีวิตผมเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วนะครับรอดกับเป็นกับตายเท่ากันผมไม่ผ่าเองครับพี่จริงป่ะผมต้องไปหาพวกพี่ใครที่ไหนจะทะลึ่งผ่าเองตายไม่รู้เรื่องถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับ
ทำซอฟต์แวร์เล็กๆพัฒนาปรับปรุงบางอย่างในองค์กรท่านเนี่ยบุคลากรของพี่ทำได้แน่นอนเขามีความสามารถงานพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วครับแต่งานใหญ่ๆงานที่ต้องการการมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบแบบจริงจังแล้วก็ทำไปในเชิงที่มันไม่เกิดการพัฒนาอย่างมากๆเนี่ยนะครับผมว่าติดต่อพวกเทคโนโลยีอย่างเราดีกว่านะครับเรียกว่าถนัดใครถนัดมันผมไม่พาเองพี่ก็ไม่ต้องทำซอฟต์แวร์เองมาอย่างนี้ดีกว่าครับทำในสิ่งที่เราถนัดเนาะแล้วที่สำคัญนะพี่มีเวลาแล้วเชื่อผมเถอะนะครับเราคุยกันดีกว่าครับครับของพันครับก็ขอฝากไว้นิดนึงครับคือเมื่อไรที่เจอปัญหานะครับเราคิดว่าเฮ้ยมันทำได้เหรอมันทำไม่ได้หรืออะไรที่แบบมันจะใช้ได้เหรอผมอยากให้คิดเลยครับว่ามีเหมือนเราสามท่านอีกจำนวนมากนะครับที่พร้อมที่สนับสนุนทุกท่านนะครับถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะหาคนอย่างเราอย่างไรเนี่ยก็ติดต่อทางสทช.ได้นะครับผมคิดว่าทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วครับครับไม่มีลิมิตนะครับครับครับผมครับก็ขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับที่วันนี้ให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเราก็อย่างที่หลายๆท่านนะครับได้กล่าวแล้วก็คือเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆทางด้านโดยเฉพาะดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยนะครับให้ท่านทั้งหลายเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้มีไอเดียนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมองหาโอกาสในการที่จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยแล้วก็ให้บริการทางด้านสาธารณสุขได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับก็ทั้งไงก็ขอบคุณที่ให้โอกาสสวทช.นะครับเป็นกลไกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทำให้ฝันของทุกท่านนะครับแล้วก็ให้เกิดโอกาสแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์มากมายที่เกิดขึ้นกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ระบบสาธารณสุขของเรานะครับไงก็ขอบคุณที่ได้ร่วมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับท่านบุคลากรนะครับพี่น้องทางด้านสาธารณสุขทุกท่านนะครับสนใจนะครับและอยากจะเข้าร่วมโปรแกรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Open Innovationconcept ที่เราพูดถึงกันวันนี้นะครับจะมีโอกาสในเรื่องของการได้ร่วมทำงานกับทางเทค expert นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สวทช.นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่จะผ่านวิกฤตนะครับในโควิดในเวลานี้ไปด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็เสียสละนะครับแล้วก็ขอบคุณในฐานะประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่อยู่กับเรานะครับจนถึงสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สะดวกติดต่อเข้ามาได้ที่สวทช.ครับครับงั้นก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ